คะก็ดีครับความจริงก็ทำงานร่วมกันได้ดีอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าเมื่อวานถือว่าเป็นกรณีพิเศษที่เลขาธิการพรรคพลังประชารัฐท่านได้นัดทานข้าวกันแล้วก็ท่านนายกก็ไปด้วยครับท่านนายกกอดท่านจุลินด้วยไหมคะได้พูดคุยกับท่านนายกบ้างคะก็คุยกันทั่วไปนะครับเพราะว่าท่านก็ต้องไปคุยกับหลายโต๊ะมันเป็นโต๊ะกลมท่านก็เดินไปคุยตัวนู้นตัวนี้ครับค่ะดูเหมือนท่านนายกท่านติดใจพรรคประชาธิปัตย์เป็นพิเศษตรงนี้ค่ะค่ะในตอนกระชับประชาธิปัตย์ก็แค่หนึ่งในพรรคร่วมรัฐบาลครับท่านก็คงต้องดูแลทุกพรรคครับแล้วเราก็ทำหน้าที่ของเราครับในฐานะพรรคร่วมรัฐบาลก็ที่ผ่านมาก็ทำงานร่วมกันได้ดีเพราะว่าเป้าหมายหลักก็คือจะทำงานที่จะทำงานตามนโยบายที่แถลงไว้ต่อสภาให้ได้ครบถ้วนที่สุดแล้วก็เกิดประโยชน์ที่สุดกับประชาชนแต่ตอนนี้พรรคร่วมรัฐบาลก็กังวลกับประชาธิปัตย์เป็นเพราะว่าเหมือนเราจะควบคุมเสียงสมาชิกในพรรคไม่ได้ก็ทุกพรรคก็ต้องช่วยกันมันไม่ใช่เฉพาะพรรคใดพรรคหนึ่งนะครับที่มาร่วมรัฐบาลด้วยกันเนี่ยก็จะต้องทำหน้าที่ของแต่ละพรรคตั้งแต่พรรคแกนนำไปจนถึงพรรคร่วมรัฐบาลก็ทุกพรรคก็ทราบภารกิจดีอยู่แล้วครับนายกได้มีกำชับหรือห่วงเรื่องนี้เป็นพิเศษครับการควบคุมเสียงภายในพรรคของผมก็ไม่ได้กำชับอะไรครับผมก็เข้าใจดีอยู่แล้วว่าทุกพรรคก็มีหน้าที่ที่จะต้องทำอะไรบ้างก็เป็นหน้าที่ของวิปรัฐบาลซึ่งประกอบด้วยวิปของทุกพรรคที่มาร่วมรัฐบาลที่จะต้องทำงานร่วมกันแล้วก็รวบรวมเสียงให้ได้เป็นไปตามเป้าหมายในสภาแล้วนี่ในส่วนของประชาธิปัตย์มาครบไหมคะประชาธิปัตย์ที่ขาดแน่ๆไม่ใช่ความผิดท่านนะครับคือคุณเกียรติซึ่งท่านป่วยแล้วก็ผมก็ไปเยี่ยมท่านที่โรงพยาบาลแล้วท่านคงไม่อยู่ในฐานะจะมาประชุมได้นะครับแต่ว่าท่านก็เป็นห่วงแล้วก็ท่านผ่าตัดด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นเหตุสุดวิสัยครับท่านอื่นยังอันนี้วิปก็ทำหน้าที่เห็นคุณกรไปต่างประเทศยืนตามวิปรัฐบาลแล้วมติผมเรียนมติเขาแล้วกันมติของพรรคก็คือให้ปฏิบัติตามมติของวิปรัฐบาลนะครับแต่ว่าข่าวว่าให้ทั้งหมดออกเสียงนะครับท่านก็มติพรรคก็ผมเรียนแล้วว่าให้ปฏิบัติตามมติวิปรัฐบาลถ้าใครสวนมีโทษอะไรอันนั้นก็เป็นหน้าที่ที่ท่านเลขาธิการพรรคก็จะต้องเป็นผู้พิจารณาต่อไปว่าจะเป็นอย่างไรแต่มติพรรคก็ชัดเจนนะครับขอบคุณมากครับ